เมสซี่ยังไงก็ต้องกลับมาที่บาร์เซโลนานะครับโอ้โหทางด้านของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับล่าสุดเขาเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งเลยครับที่หนุนให้ลีโอเนลเมสซี่ครับกลับมาที่บาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ครับเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับในฐานะเจ้านายคนเก่าอยากเห็นลีโอเนลเมสซี่ครับกลับมาที่บาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้หลังจากที่จะหมดสัญญากับปารีสแซงต์แชร์แมงแล้วเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับกุนซือของแมนเชสเตอร์ซิตี้สนับสนุนการกลับมาที่บาร์เซโลนาในช่วงซัมเมอร์นี้ของลีโอเนลเมสซี่นะครับเนื่องจากทางเป๊ปเองครับคิดว่าลีโอเนลเมสซี่เนี่ยสมควรที่จะได้รับการกล่าวคำอำลาอย่างสมฐานะนักเตะที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสรนะครับเมสซี่เนี่ยอำลาบาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์ปี2021แบบแฟนบอลบาร์ซ่าไม่ทันตั้งตัวและไม่มีการกล่าวคำอำลาอย่างเป็นทางการเนื่องจากบาร์ซ่าประสบปัญหาทางการเงินอย่างหนักครับจนไม่สามารถเก็บรักษาเมสซี่เอาไว้อย่างที่คาดหวังได้ก่อนที่เมสซี่ครับจะย้ายไปอยู่กับปารีสแซงต์แชร์แมงครับเซ็นสัญญา2ปีแต่ว่าเมสซี่ครับมีโอกาสกลับมาที่บาร์เซโลนาแล้วในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้หลังจากที่จะหมดสัญญากับเปเช่นะในขณะที่เซอร์เกียว บูสเกตส์ครับสมาชิกคนสุดท้ายในทีมบาร์เซโลนาในยุค ของเป๊ปกัวร์ดิโอล่าครับที่คว้าแชมป์ทุกรายการกำลังจะอำลาสโมสรแล้วหลังจบฤดูกาลนี้เป๊ปคาดหวังว่าเมสซี่จะกลับมาที่บาร์ซ่าในช่วงซัมเมอร์นี้หลังมีรายงานว่าสโมสรเตรียมสัญญา1ปีและพร้อมออปชั่นอีก1ปีให้กับเมสซี่มาฟังสิ่งที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้พูดนะเขาบอกว่าผมเป็นสมาชิกของบาร์เซโลนาผมมี2ที่ของผมที่คัมนูและผมหวังว่าวันนึงเราจะได้เห็นการบอกลาเมสซี่อย่างที่เขาสมควรได้รับผมมั่นใจว่าเมสซี่จะทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้เพื่อกลับมาที่บาร์เซโลนาเมสซี่เนี่ยเป็นนักเตะที่ยิ่งใหญ่ที่สุดตลอดกาลในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาบาร์ซ่ามีความรุ่งโรจน์และน่าจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยหากไม่มีลีโอเนลเมสซี่อันนี้คือสิ่งที่เป๊ปกัวร์ดิโอล่าได้พูดถึงลีโอเนลเมสซี่ครับเขาเป็นอีกกระบอกเสียงหนึ่งที่อยากให้ลีโอเนลเมสซี่กลับมาที่บาร์เซโลนาอีกครั้งในช่วงตลาดซัมเมอร์นี้ครับมาเลยสิ่งที่คุณคู่ควรอยู่ที่ไหนคุณควรกลับมานะลีโอเนลเมสซี่โอ้โหเป๊ปกัวร์ดิโอล่าออกมาพูดเลยนะครับทุกคนแล้วก็มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์เข้ามาได้นะขอบคุณครับที่รับฟังนะครับผม